จิตรักษากายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวปุถุชนธรรมดาทำให้จิตรักษากายได้ไหมครับฟังกันดีนะใช้ใจคิดถึงอาการที่ผิดปกติแล้วจิตจะไปรักษาทันทีเลยได้ไหมครับเมื่อวานผมมีอาการหูอื้อไปหนึ่งข้างก็ใช้การงับอากาศและดูเพิ่มคุณภูมิกระดกนะฮะใช้การงับอากาศหูอื้อข้างหนึ่งใช้การงับอากาศและทำงานไปจนพอเวลาจนมันก็ดูเพิ่มแล้วก็กดที่เป๊ะมาไม่มาไม่มามันเป็นตัวอื่นใช่นี่ว้ายหรือว่าต้องรอให้ระบบมันรันซะก่อนใช่ไหมครับไม่เป็นไรรอก็รอเรารอได้ทำไมจะรอไม่ได้ของแค่นี้อะไรทำนองนั้นแหละครับใช่นะมีอะไรไหมปกติผมเข้า YouTube ก็เข้าง่ายๆเข้าง่ายกว่า Face นะครับปกติแล้วจะเข้าง่ายกว่าเครื่องนี้จะเข้าง่ายกว่าดูเพิ่มดูซิคุณกนกโป๊ะละมาแล้วทีนี้มาครบองค์แล้วทีนี้เมื่อกี้ลุงกดแรงเกินไปมันก็เลยเปลี่ยนหน้าซะเนี่ยโอ๊ยทำแรงก็ไม่ได้ใจสอยจังเอ้ยเอาใหม่นะคุณกนกภูมินะครับฟังให้ดีนะครับทีนี้เป็นคำถามนะครับจิตรักษากายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวมันเป็นภาษาที่จำกันมามากมานานแล้วคำนี้จิตรักษากายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวโอ้ยเป็นภาษาที่พูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วตรงนี้มาถึงวันนี้ถามว่าใครทำได้บ้างนะจิตรักษากายลุงก็พูดเต็มปากเลยครับลุงนี่คือทำได้จิตของลุงเองก็รักษากายของลุงเองโอเคไหมครับก็ทำได้แล้วจึงชักชวนผู้อื่นให้ทำตามผู้อื่นก็คือท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนั่นแหละให้ทำตามแนวทางที่วางไว้โอเคไหมครับเอาละปุถุชนธรรมดาทำให้จิตรักษากายได้ไหมครับทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะไม่ว่าจะเป็นนักบวชทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายหรือนักเดียดทั้งหญิงและชายทั้งหมดรวมเรียกว่าพุทธบริษัท4แปลว่าปุถุชนธรรมดาใครก็ได้ใครก็ตามมีสิทธิ์ที่เดียวชอบธรรมจะรู้เข้าใจและทำได้กันทุกท่านทุกคนจบเห็นไหมครับต่อมาใช้ใจคิดถึงอาการที่ผิดปกติแล้วจิตจะไปรักษาทันทีเลยไหมครับแปลว่าฟังกันมานานเนาะคุณภูมิกนกนะไอ้เรื่องใจเรื่องจิตแปลว่ายังไม่เข้าใจจนได้แหละเห็นไหมครับลุงก็พูดจังจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่เราหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดเช่นอยู่ในห้องของเราเนี่ยเวลากลางคืนก็ปิดไฟใส่กรอนซะมันก็มืดในระดับหนึ่งแล้วโอเคไหมครับมันหาที่สัปปายะไปกว่านี้ไม่ได้ชีวิตจริงอะหรือจะให้เจ๋งสุดยอดเลยก็เข้าไปอยู่ในถ้ำเห็นไหมครับไปอยู่ในกลางคืนกลางวันมันก็มืดตื้อๆพอๆกันแหละในถ้ำนะโอเคไหมครับตรงนั้นแต่สมบูรณ์ที่สุดคือตรงนั้นเองทำได้ไหมเมื่อทำไม่ได้ก็เอาห้องหับธรรมดาของเราเองคือมันต้องเห็นความสว่างในตาซะก่อนนั่นคือได้จิตพอจิตได้ปุ๊บคิดว่าอะไรมันก็เป็นจริงเมื่อนั้นเอาจิตมันต้องได้ก่อนถอยหลังมาใช้คือใช้ความคิดคือใจแต่ก่อนจะไปถึงนั้นความคิดต้องใช้ก่อนเหมือนกันคิดอะไรล่ะคิดถึงเรื่องของอดีตที่ว่าเนี่ยนะที่มาโอเคไหมครับจำแม่นหน่อยความคิดเนี่ยปลดจะครับเรื่องนี้ท่านทั้งหลายที่บอกว่าสมองคิดเนี่ยกับลุงไม่ได้เลยนะครับเป็น 0% เนี่ยนะครับไม่รู้จำไม่ได้เลยนะยอมนะครับคำว่าความคิดมันคือใจใช้ใจยอมนะครับถ้าไม่ยอมตรงนี้มันไปต่อไม่ได้เลยนะบอกให้ทราบไว้นะครับกับลุงนี่ไม่ได้เลยถือว่า 100% การพูดจาอย่างนี้นะความคิดของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจล้วนๆเลยสมองเราเนี่ยมันแค่จำเช่นเข้าตาแล้วมองอะไรมองควาย
ภาพควายมันก็เข้าตาเราเห็นไหมครับเรามองเห็นควายอยู่ทุ่งนากลางทุ่งนั่นน่ะเรียกว่าเข้าตาสู่ใจสมมติทึกเห็นไหมพอได้ไหมครับเข้าหูสู่ใจเวลาลุงพูดภาษามันเข้าหูสู่ใจพอเข้าหูมันสู่ใจแล้วเข้าใจไหมล่ะน่ะเห็นไหมถ้ามันไม่สู่ใจมันก็ไม่เข้าใจอ่ะ เข้าหูสู่ใจมันเข้าหูจริงไหมแล้วสู่ใจถ้าสู่ใจมันก็ต้องเข้าใจนะครับเห็นไหมสมองไม่เกี่ยวเลยดีกว่าความเข้าใจไม่ใช่สมองเลย เข้าใจแล้วสมองมันทึกแก๊กเลยทีเนี้ยมันเข้าใจแล้วสมองมันก็บันทึกเอาไว้เรียบร้อยนั่นแหละครับโอเคนะคุณภูมิกนกต่อนะครับว่าก็อยากจะให้จับแจงให้มันชัดๆเนี่ยคำถามนี่คือคำถามดีแต่เวลาผมตอบแล้วกรุณาเข้าใจฐานะเป็นเจ้าของคำถามโอเคไหมส่วนคู่คนอื่นที่อยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยสมมติว่าเป็นแสนเป็นล้านเป็นพันล้านคนก็เข้าใจพร้อมกันผ่านภาษาพ่อขุนรามคำแหงเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะนั้นพยายามทำความเข้าใจไปได้ทุกท่านนั่นแหละครับมีประโยชน์ทั้งนั้นโอเคนะไปต่อครับใช้ใจคิดถึงอาการผิดปกติแล้วจิตจะไปรักษาทันทีได้ไหมครับไม่ได้ต้องพัฒนาจิตให้ได้ก่อนถอยเรามาหนึ่งก้าวมาใช้ใจใช่ไหมจึงจะได้นะไปตามความคิดนั่นแหละครับอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยคุณที่โทรศัพท์มาเนี่ยคุณอะไรเมื่อกี้เนี่ยปิ้งเนี่ยที่บอกว่าปวดขมับปวดหัวนั่นนะครับเห็นไหมฮะไอ้ที่ผมพูดเนี่ยพูดนั่นแหละคือความคิดผมนั่นเห็นไหมครับก็ผมได้จิตไงจิตมันได้เรียบร้อยแค่พูดคุยเนี่ยเข้าใจไหมก็ใช้ใจถอยหลังมันหนึ่งก้าวมาใช้ใจไม่ใช่ความคิดเริ่มต้นเนี่ยใช้ความคิดจนสุดความคิดโอเคไหมครับถึงจะได้จิตมา เริ่มต้นคิดไปคิดกลับว่าไปจนกระทั่งไม่มีจะให้คิดจนสุดความคิดนั่นแหละคือใจมันหมดตรงนั้นมันก็จะได้จิตเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมพอได้จิตเรียบร้อยแล้วนะถือครองแล้วถือครองจิตแล้วเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้เพียงแค่คิดทีเนี้ยในเวลาใช้จริงๆก็ใช้แค่ความคิดเห็นไหมมันสลับฉากให้เองครับผมโอเคผมว่าทำไมผมต้องรู้ล่วงหน้าก่อนว่าจะหายไปหายคนที่โทรมานะครับก็มาจากสิ่งที่กำลังเล่าอยู่ตรงนี้แหละครับใช่แต่คนที่มันได้จริงมันต้องทำได้ไงคนที่เข้าถึงจริงต้องทำได้ถ้าเข้าถึงไม่จริงมันก็ไม่ได้มันก็เป็นอยู่แค่นั้นนะครับเข้าถึงมันเป็นยังไงทีเนี้ยมันเป็นปัจจัยตังไงสิ่งนี้มันต้องรู้เข้าใจตัวเองโดยเฉพาะตัวเองอยู่กับตัวเองแต่ผมพอเวลารู้แล้วผมก็เผื่อแผ่แบ่งปันเพราะถือว่าเป็นหน้าที่จะต้องให้รู้ให้เข้าใจตรงกันเห็นไหมมันเป็นหน้าที่ดังที่กำลังพูดถึงตรงนี้ไปต่อนะครับแล้วจิตไปรักษากายเลยไหมครับอย่างเงี้ยโอเคต่อไปนะจิตมันเป็นธาตุรู้ใจเป็นตัวใช้งานจริงๆนะครับนะจิตมันรู้ว่าหายพูดไปมันก็หายจริงแต่ต้องทำด้วยนะที่ว่าเนี่ยมันต้องเป็นพลังงานจริงๆนะมันถึงจะได้ไม่ใช่ตัวเองทำไม่ได้พูดยังไงมันก็ไม่ได้ทีนี้ใช่ไหมครับผมมันได้ไงลุงมันทำได้ไงมันก็เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนเนาะโอเคไปต่อนะครับแล้วจิตจะไปรักษาการทันทีได้ไหมครับเมื่อวานผมมีอาการหูอื้อไปหนึ่งข้างก็ใช้การงับอากาศและทำงานไปจนเหงื่อออกอาการหูอื้อก็หายไปเองตามกฎธรรมชาติครับแบบนี้คือช่วยเหลือตัวเองได้หรือบางอย่างนี่นะนี่ลักษณะช่วยตัวเองได้นี่แหละคือช่วยเหลือตัวเองได้ลุงเนี่ยต้องการจังเลยไหมต้องการมากเลยกันโอ้ยต้องการให้ทุกท่านเนี่ยช่วยตัวเองให้ได้เรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับมันไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรเลยที่ว่าเนี่ยจึงอยากจะให้ช่วยตัวเองให้ได้เต็ม 100% โอ้ยก็ทุ่มเทกันถึงขนาดนี้พี่เอ้ยนะครับ ทุ่มเทคำว่าทุ่มเทไม่ได้หมายความว่าพูดให้เห็นใจนะลุงมีหน้าที่ที่จะให้ท่านเข้าใจแล้วก็ทำตามแล้วจะได้ช่วยตัวเองได้เพื่อนตัวเองได้เรื่องอย่างนี้เรื่องนี้นะเรื่องสุดยอดมนุษย์เลยลุงถึงบอกว่าพลังงานมนุษย์รักษามนุษย์คือตรงนี้เองโอเคไหมครับมันต้องเข้าใจในรูปแบบที่บอกว่าเป็นภาษาพลังงานบริสุทธิ์เขียนรูปให้ดูก็เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เนี่ยรู้จักยังไงต่อประมาณนั้นนะครับโอเคก็น่าเห็นใจครับ
เข้าใจเข้าใจไม่เข้าใจมันก็ไม่คือเขาไม่เข้าใจไม่รู้มันตื้อมันตันตรงไหนก็ไม่รู้เนาะอะไรทำนองนี้นะนะโอเคค่อยๆตามไปเรื่อยเดี๋ยวมันพกไปจนได้แหละครับนะฟังไปด้วยอย่ารำคาญภาษาลุงอะไรกันนะตกลงจบนะคุณกนกนะคุณภูมิกนก